สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิริราชเผยอาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเรื่องนี้เตรียมถอดเครื่องช่วยหายใจร่างกายฟื้นตัวดีกว่าร้อยละ90 13 มกราคม 2564 นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลกล่าวถึงอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิด-19 และรับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชโดยตอนนี้ผู้ว่ารู้สึกตัวดีหลังจากถอดยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อออกคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้14มกราคม2563เอาเครื่องช่วยหายใจกับท่อช่วยหายใจออกในช่วงเช้าภาพรวมอาการดีร่างกายฟื้นตัวดีกว่าร้อยละ90ทั้งผลเลือดการทำงานของไตทางเดินอาหารก็ดีทางนี้นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่าหลังจากรับอาหารทางสายยางร่างกายดูดซึมดีขณะเดียวกันการทำงานของสมองก็ดีแต่อย่างไรก็ตามอยากให้อยู่ในห้อง ICU ต่อจนครบ14วันซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ครบกำหนดแล้วอย่างไรหากผู้ว่าอาการดีก็ยังอยากให้พักผ่อนต่อเนื่องอีก14วันทำงานก็ควรทำแบบ Work From Home ไปก่อนอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้ท่านผู้ว่าหายไวๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ